มันไม่มีความเชื่อใดหรอกที่ทำให้คนเราเปลี่ยนทิฏฐิได้เปลี่ยนความเห็นได้แม้แต่ความเชื่อของท่านเองท่านเชื่อทำไมท่านถึงไม่เชื่อในความคิดของท่านด้วยซึ่งมันก็เลยแบบมันเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาให้เราเห็นว่าคนเราเมื่อไม่เปิดใจไม่ยอมรับในความเป็นจริงจมอยู่กับทิฏฐิมานะแห่งตนเนี่ยโอกาสการเข้าถึงสัจธรรมความจริงเนี่ยมันจริงได้ยากเห็นไหมครับอย่างพราหมณ์พวกนั้นเนี่ยเชื่อในความคิดตัวเองว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เหมาะกับท่านไม่บอกกับเขาเลยไม่มีสิ่งใดที่เหมาะสมดีพอไม่ว่าจะเป็นคำสอนของใครก็แล้วแต่แม้แต่คำสอนพระเจ้าก็ไม่เหมาะสมแต่พระองค์ทรงย้อนแย้งแค่ว่าแล้วทำไมท่านถึงได้เชื่อความคิดที่ท่านมีอยู่ในเมื่อท่านไม่เชื่อสิ่งใดเลยแล้วทำไมถึงเลือกเชื่อความคิดตนเองไอ้สิ่งเหล่านี้นะที่ได้บอกมันเป็นอุปสรรคขวางหนามอันสำคัญที่ทำให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวข้ามกรรมวิบากกิเลสตัณหาตนได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมตนเองได้แม้แต่อารมณ์ความคิดตนเองก็ก้าวข้ามไม่ได้ก็จะเป็นผู้หมกมุ่นอารมณ์ความคิดเพราะความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นมีหลายกรณีอย่างสมัยพระอาจารย์สมบัติเองเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังท่านบอกท่านโดนทดลองบ่อยพวกจบความรู้สูงสูงนี่พวกนักเรียนธรรมสูงสูงนี่มาทดสอบท่านบ่อยแม้แต่พวกที่จบด็อกเตอร์ก็ทดลองท่านแต่ท่านบอกท่านก็เอาแค่ความจริงนั่นแหละบาลีท่านรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องสักคำท่านบอกอ่านไม่ออกไม่เข้าใจได้ซ้ำไปแต่พอเอ้าเก่งนักเหลือเอ้าหนูว่ามาสิว่าเขาแปลว่าอะไรพอผู้แบบผู้อวดรู้นะก็แปลโอ้โหฉับฉานเก่งเลยแต่พอพระอาจารย์อธิบายปั๊บกับยอมเลยบอกโอ้ผมอ่านผมรู้ขนาดนั้นผมยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรแม้แต่แปลได้แต่แนวทางวิถีการปฏิบัติอารมณ์จิตใจนะไม่รู้เลยไม่เข้าใจได้ซ้ำไปว่าตัวเองรู้หรืออ่านอะไรอยู่หรือกำลังศึกษาอะไรอยู่พอเห็นมิติหรือนัยยะใหม่ๆที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วถึงได้ยอมว่าโอ้พอทอ9ยังห่างไกลกับนักปฏิบัติที่จบแค่ม.3นี่อาจารย์จบม.6ไม่ได้มีวุฒิปริญญาอะไรกับเขาเลยไม่ได้มีความรู้เลยสูงแต่กลับสามารถอธิบายจนพวกด็อกเตอร์ยอมได้จนพวกปอทอ9ยอมได้ก็ไม่ได้เกิดจากการอ่านหรือการฟังมากท่านบอกแม้แต่ตัวท่านเองเองสมัยประพฤติปฏิบัติหนังสือธรรมะกว่าจะหาได้สักเล่มนึงยากมากไม่เหมือนสมัยนี้เปิดหาอยากรู้อะไรเปิด Google เอาถามอากูเอามีความรู้เยอะแยะมากมายก็เลยกลายว่าคนยุคใหม่ฉลาดที่หาข้อมูลศึกษาเรียนรู้แต่โง่ไม่รู้เท่าทางความคิดตนเองโง่ที่ไม่พิสูจน์โง่ที่จะเชื่อให้ความเห็นผิดของตนที่มันทำให้ตัวเองทุกข์อยู่จมอยู่กับความทุกข์ก็ไม่เห็นก็ยังจมอยู่ความทุกข์เหล่านั้นทั้งที่มีบุคคลผู้เบิกเบิกมา 2,000 กว่าปีที่ทำตัวเองให้มีความสุขได้เพราะการแก้ไขความคิดความเห็นเหล่านั้นก็ไม่เอาก็ถือว่าเออกูเก่งกูแน่กูดีกว่าก็เลยบอกโอ้ยุคสมัยนี้คนสมัยนี้มันฉลาดเนาะฉลาดแต่ศีลธรรมจรรยานี่ไม่รู้จักการเป็นอยู่กับผู้คนไม่รู้จักไม่ยอมรับมีแต่เอาใจออกห่างจากคนเพราะงั้นเนี่ยมนุษย์ทุกวันนี้จึงกลายเป็นพวกหุ่นยนต์ไม่มีชีวิตจิตใจความรู้ที่มีอยู่ก็ไปครอบคลุมก็กูแน่กูเก่งก็เลยกลายว่ามันเหมือนคนที่วางโปรแกรมไว้แล้วก็ทำตาม
ตกแรงไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความรู้สึกนึกคิดว่าใครจะเป็นยังไงอะไรยังไงจะไม่รู้สึกแล้วเพราะนี่มันก็เรียกว่าความรู้มันบดบังจริยธรรมอันนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากนำเล่าเนี่ยมันก็เลยการว่าอยากให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วน่ะการมาปฏิบัติมันช่วยได้จริงแต่ว่าคนที่จะรู้จริงเนี่ยต้องเข้ามาพิสูจน์เท่านั้นอย่างยกอย่างของตัวเองเนาะการมาอยู่ในศาสนา20กว่าปีไม่ใช่ว่ามาด้วยความศรัทธาหรือความเชื่อว่าพระนิพพานมีจริงพระอรหันต์มีจริงไม่ได้เชื่อเลยสักนิดแต่มันคิดแค่ว่าถ้ามีคนเข้ามาบอกต่อหน้าว่าเขาเป็นพระอรหันต์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพระอรหันต์เป็นยังไงแล้วพระอรหันต์เนี่ยเขามีความสุขจริงไหมพระอรหันต์เนี่ยเขาไม่เกิดเนี่ยเขาไม่เกิดจริงหรือเปล่ามันก็เลยว่าโอ้ถ้าเราหัวแต่มานั่งคิดว่าโอ้มันจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่โกหกหลอกลวงเนี่ยก็เลยว่าก็เอาทักชาติสิลองดูชาตินี้ลองดูทักชาติสิขอลองพิสูจน์ดูว่าพระเจ้าโกหกไหมหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดพระสุงนี่ที่สอนเราเนี่ยโกหกหรือเปล่าพระอาจารย์สมบัตินี่เป็นผู้หลอกลวงเราหรือไม่ท่านทำอ่ะท่านแกล้งทำเป็นว่าตัวท่านมีความสุขอ่ะมันหลอกลวงหรือว่าเป็นจริงก็เลยบอกว่ามาคนหนึ่งแหละที่ไม่เคยเชื่อเลยเป็นคนที่ไม่เคยมีศาสนาด้วยซ้ำไปเพราะไม่เชื่อไม่ว่าจากใครก็แล้วแต่สอนอะไรก็ไม่เชื่อแต่มีอย่างหนึ่งที่มันแปลกจากคนอื่นก็คือเมื่อไม่เชื่อแล้วจะต้องพิสูจน์ต้องให้รู้ให้ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่เคยไม่เคยทำเลยไม่เคยลองไม่เคยเรียนรู้เลยไม่เคยศึกษาเลยก็เลยกลายว่าเป็นคนโง่คนจมปากอย่างนั้นแหละแต่เลยไม่เข้าใจหรอกว่าจริงๆแล้วพุทธเจ้าเนี่ยท่านดีอย่างไร 2,000 กว่าปีนี่ยังมีคนระลึกนึกถึงท่านอยู่เลยยังมีคนกราบไหว้ท่านอยู่2,000กว่าปีแต่เราอ่ะแล้วลองตายวันนี้ดิเผาอีก3วันโดนเผาแล้วนี่อย่างมาก7วัน100วันที่เขาลำบุญนึกถึงเท่านั้นแค่นั้นเดี๋ยวก็ลืมเลือนแล้วกระจางไปจากใจเขาแล้วจะเป็นยังไงจะไปตกนรกหมกไหมไหนก็แล้วแต่ก็เลยเอาบอกคนที่เขาดีจน2,000กว่าปียังคนละเรื่องนึกถึงนี้ยังดีไม่พออีกหรอกก็เลยบอกคนสมัยนี้บอกบางทีเขาคิดอะไรที่เข้าใจได้ยากเพราะเขาไม่เคยพิสูจน์อย่างนั้นมาเคยเจอเด็กอยู่คนหนึ่งมาถามว่าอาจารย์กลับอิฐกับปูนทำไมบอกพระที่สร้างพระธาตุจากอิฐจากปูนจากทองเหลืองพระพุทธรูปที่เขียนกราบกันก็เป็นแค่อิฐแค่ปูนนะจะกราบทำไมท่านจะกราบอิฐกับปูนทำไมถ้ากราบอิฐกับปูนก็กราบตึกก็น่าจะกราบได้เหมือนกันก็อิฐปูนหินปูนทรายเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยบอกคิดอย่างนั้นน่ะถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกเราก็คุยกับเด็กคนนั้นนะเนาะเขาบอกแม่เขาเอามานั่งคุยด้วยเพราะว่าเขาตอบคำถามลูกไม่ได้เขาบอกถึงได้บอกว่าเด็กสมัยนี้มันฉลาดมากบอกเขาเลยพอนั้นก็เลยคุยกับเขาบอกถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นแค่อิฐแค่หินปูนทรายนั้นผิดไหมไม่ผิดมันจริงมันเป็นความจริงแต่2,000กว่าปีที่ผ่านมาคนที่กราบไหว้สิ่งเหล่านั้นคนที่ได้เข้าถึงธรรมก็มีอยู่เพราะเขาไม่ได้กราบแค่อิฐหินปูนทรายหรือแค่ทองเหลืองหรือเนื้ออะไรนะแต่ที่ทำเป็นรูปรักจะเป็นไม้เป็นอร่อยแล้วก็แล้วแต่เขาไม่ได้กลับอยู่แค่นั้นใจเขาไปถึงว่าสิ่งที่เขากำลังกลับเนี่ยดียังไงทำไมถึงต้องกลับต้องว่าเพราะท่านมีความดีอะไรและความสุขที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างพระนิพพานเนี่ยที่ท่านบอกว่าดีนักดีหนาเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะงั้นบุคคลที่กลับและเข้าถึงธรรม
เป็นผู้ที่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้วไม่ได้ยึดติดอยู่แค่สิ่งเหล่านี้แต่กับคนรุ่นใหม่กับติดคาแค่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นก็เลยมองว่ามันก็ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็เลยไม่เหมาะอย่างนั้นไม่เหมาะอย่างนี้ก็เลยกลายว่าสิ่งที่เขากล่าวเขากล่าวคุณความดีเขากล่าวพระธรรมคำสั่งสอนกล่าวสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสแล้วเป็นความจริงไม่มีอะไรที่เคยผิดเพี้ยนเลยดังนั้นเนี่ยบุคคลที่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลก็จะไม่ใช่เรื่องยากอย่างอันนี้ก็เลยเอาเราขบวนไปนานเอาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เรื่องอาตมาเป็นเรื่องของพระเพื่อนภิกษุด้วยกันแต่มาชอบประเภทชอบซักถามก็เจอคนที่ท่านมีอารมณ์ที่แตกต่างจากเราดูท่านมีความสุขดูท่านมีเหตุมีผลถามอะไรท่านก็รู้แจ้งหลายอย่างนะยังไม่ทุกเรื่องก็จริงแต่ถ้าเรื่องของธรรมะนี่ทำไมท่านเข้าใจแจ้งอย่างไรก็เลยชอบพูดคุยด้วยถามและบางทีมาเนี่ยเจอคนเฒ่าคนแก่คนที่เขามีวิชาความรู้เนี่ยมาก็ถามนะไม่ใช่เฉพาะว่าต้องพาอย่างเดียวบุคคลไหนก็แล้วแต่ที่เขามีรู้สึกเขามีคุณธรรมเขามีความสุขธรรมะจะชอบถามหาความรู้ว่าเขาทำยังไงเขาปฏิบัติแบบไหนยังเหมือนที่มาอยู่พระอาจารย์สมบัติมาก็ถามเพราะเราอยากเป็นเหมือนท่านนี่เราอยากมีความสุขเราก็ต้องถามเพราะไอความคิดและการกระทำของเราเนี่ยมันทุกข์มาตลอดตั้งแต่จำความได้คิดแบบนี้ก็ทุกข์แบบนี้มาตลอดก็เลยมันมีหนทางที่เขาคิดแตกต่างจากเราแล้วเขามีความสุขมันน่าลองในส่วนตัวทีนี้ก็เลยพูดคุยกับท่านแล้วถามว่าแล้วจำทำยังไงทำไมจำถึงเป็นแบบนี้ได้ท่านก็เลยเล่าให้ฟังบอกมันมีอยู่วันหนึ่งซึ่งวันนั้นเนี่ยท่านก็ไปช่วยงานเนาะทำงานก็เป็นพระทำงานกันถึงได้คุยกันถูกคอท่านก็ทำงานเนี่ยทีนี้พอทำงานเสร็จเย็นก็เลิกสิ่งที่มันบอกวันนั้นมันรู้สึกเพียไงไม่รู้เหนื่อยผิดปกติท่านก็เลยส่งน้ำเสร็จอะไรเสร็จนอนตั้งแต่หกโมงเย็นยังไม่ทันมืดเลยท่านก็นอนไม่ไหวแล้วท่านก็หลับไปแล้วก็พอท่านมีปฏิทาอย่างหนึ่งเมื่อท่านนอนพักแล้วเนี่ยถ้าตื่นตอนไหนนั่นคือปฏิบัติตอนนั้นท่านไม่ได้สนใจเรื่องของเวลาวันนั้นท่านก็นอนทีนี้ท่านบอกประมาณสี่ทุ่มนี่ท่านรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวนี่นะครับดูนาฬิกาโอ้ทุ่มสี่ทุ่มเองนึกว่านอนเป็นตั้งนานแหละนึกว่าแบบจะสว่างแล้วยังเนี่ยก็เลยทำไงดีวะใหญ่นะจะอยู่เฉยๆทำไมเดินโยมกลมดีกว่าแล้วลงจากกุฏินั่งไปเดินจุดลงจากกุฏินั่งก็เดินไปเดินมาเดินกลับไปกลับมาภาวนาท่านไปเรื่อยเมื่อก่อนท่านชอบสวดปิติโสนะครับสวดเดินสวดไปบางทีเดินไปแล้วแบบมันมืดเนาะมันไม่ได้มีไฟเลยหรอกแต่ก็มีแสงจันทร์แสงดาวเงี้ยท่านก็แงนหน้ามองดาวมั่งอะไรมั่งท่านบอกท่านเล่านะครับท่านบอกหมดพอเดินไปเดินมาใช้ก็เพลินเนาะเพลินก็เดินไปเดินมาอันนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งท่านบอกอยู่ดีๆความคิดมันก็แวบขึ้นมานึกถึงหลวงตาวัชรชัยท่านบอกนึกถึงหลวงตาวัชรชัยที่ท่านเคยโดนหลวงพ่อฤาษีด่าท่านบอกว่าอันนี้เอาเรื่องของหลวงตาให้ฟังนิดหนึ่งท่านบอกตอนนั้นเนี่ยท่านได้ยินหลวงตาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ท่านยังเป็นฆราวาสอยู่ท่านบอกท่านก็ทำสมาธิอะไรต่างๆทำบุญให้ทานไปช่วยงานที่หลวงพ่อนะที่ซอยแสนลมอะไรเงี้ยท่านก็ไปช่วยไปยกสังฆทานอะไรต่างๆท่านก็คิดในใจว่าคนอย่างกูนี่แหมกูเป็นคนดีเว้ยหลวงพ่อต้องรับเป็นลูกศิษย์ถ้าหลวงพ่อได้ลูกศิษย์อย่างเราเนี่ยโหถือว่าดีมากเลยแค่นั้นท่านคิดนั่นบอกท่านนั่งพิงเสาเลยนะท่านก็คิดแบบนั้น
พอมองไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็มองมาแบบตาเขียวกัดเลยดุยังดุเลยท่านบอกท่านก็พูดออกมาบอกคนสารเลวอย่างมึงกูไม่เอาเป็นลูกศิษย์หรอกท่านก็สะดุ้งเลยสะดุ้งแบบโอ้อะไรวะเหมือนโดนฟ้าผ่าอยู่ดีๆมันเปี้ยงใส่หัวเลยที่ท่านเล่าให้ฟังทีนี้หลวงพ่อก็เหมือนว่าตีแล้วก็ปอบนะท่านก็ปอบแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านมาพูดว่าไอ้คนที่จะเป็นลูกศิษย์โง่นี่ศีล5มันต้องรู้จักมันต้องรักษาศีล5เป็นไม่ใช่ว่าท่องได้ถ้ามีแค่ศีล5ข้อมีอะไรบ้างท่านบอกอย่างนั้นมันสารลบชัดๆมันไม่ใช่ลูกศิษย์กูทีนี้พอมีโอกาสท่านก็เลยไปพูดคุยแล้วก็ไปสักถามก็ได้คือตอนนั้นก็กลัวจริงนะกลัวหลวงพ่อจริงแต่ก็เป็นคนที่มีความกล้ากล้าที่จะถามเมื่อรู้ว่าตัวเองผิดแล้วคิดผิดไปแล้วเนี่ยกล้าที่จะถามบอกคนแบบนี้มันจะเจริญที่รู้ว่าตัวเองผิดพลาดก็กล้าที่จะสักถามรู้ว่าตัวเองเนี่ยยังรู้ไม่จริงก็กล้าถามไม่ใช่กลัวว่าจะโดนคำตอบนะคำตอบไม่ตรงกับใจแล้วจะยอมรับไม่ได้ไม่ท่านก็กล้าแล้วยอมรับว่าหลวงตาเนี่ยท่านกล้าจริงขนาดว่าคนที่บอกอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหหลวงพ่อนี่ดุมากแต่เรื่องการปฏิบัติเป็นคนที่ไม่ยอมเรื่องถ้าใครหลอกแหลกโลเลเรื่องการปฏิบัตินี่ท่านจะไม่ชอบแม้แต่พระนี่ท่านก็ไล่ออกจากวัดเลยถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติทีนี้หลวงพ่อก็เลยที่หลวงตาเล่าให้ฟังหลวงพ่อท่านก็เลยเหมือนว่าอธิบายให้ฟังแต่การในปลายหรือว่านั่นแหละด้วยความฉลาดท่านเนาะท่านไม่ใช่มานั่งไล่แต่ท่านกลับใช้การถามบอกเอางี้ถ้าข้าพูดความจริงยังจะโกรธข้าไหมท่านก็บอกท่านก็ถามเรื่องสี่ข้อสามก่อนเลยบอกถามว่าเองอ่ะมีเองรักไหมหลวงตาก็บอกรักสิอ้าวแล้วถ้าใครมาเอาของเองอ่ะใครมายื้อแย่งของเองเป็นชู้กับเองจะทำไงบอกผมฆ่ามันแน่เลยผมไม่เอาไว้แน่นะมันมาทำอย่างนั้นกับเมียผมบอกเออของเองก็รักแล้วถ้าเองไปยื้อแย่งของคนอื่นเขาจะรักของเขาไหมเขาจะยินดีให้เองไหมเขาจะยอมให้ยกเมียของเขาให้เองกับเองหรือเปล่าหลวงตาตอนแรกท่านบอกตอนแรกเนาะพอหลวงพ่อถามจี้จี้จี้เขาท่านบอกว่าโมโหเริ่มโมโหจริงๆแล้วในใจอ่ะเริ่มตุ๊บ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 แล้วมันเริ่มเหมือนว่าหลวงพ่อท่านเก่งแล้วท่านก็จี้จี้จี้จนอารมณ์ความโกรธขึ้นเริ่มไม่พอใจและทีนี้พอความไม่พอใจเกิดขึ้นท่านก็ลูบหลังทันทีว่าเออของของเองก็รักแล้วถ้าของคนอื่นเขาอ่ะเขาก็ย่อมรักเหมือนกันมันจารย์ก็ท่านสอนให้นึกถึงใจของใจเราตอนนี้หลวงตาก็เลยบอกพอได้ความอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านก็กลับมาว่าแล้วก็ทบทวนมันมีอยู่กรณีหนึ่งที่หลวงตาชอบทำประจำมันมีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งที่หลวงตาเล่าให้ฟังบอกไอ้ต้นเนี้ยมันแปลกขอเขากินไม่อร่อยแต่ถ้าขโมยเมื่อไหร่อร่อยเพราะหวานมันก็เลยบอกว่าและประเด็นที่สำคัญก็คือเจ้าของห่วงมากมานั่งเรียกว่าเดินนับทุกวันมีกี่ลูกพอหายไปลูกสองลูกเนี่ยรู้แล้วโมโหเป็นปืนเป็นไฟเลยหลวงตาก็แอบขโมยทุกครั้งพอนี้หลวงพ่อสอนไปเนี่ยท่านก็เลยไปนั่งคิดและเวลาที่ท่านขโมยด้วยความสะใจนะครับท่านก็แอบดูเจ้าของด้วยว่าเจ้าของมีอาการยังไงก็เห็นตะลุงนี่โอ้โหโกรธขึ้นไปด่าพ่อด่าแม่ด่าโคนเงาสักหลาไอ้คนที่ขโมยก็ไม่รู้ว่าใครหลวงตาไม่เคยทำให้จับได้ท่านก็บอกว่าท่านมาพอหลวงพ่อสอนมาอย่างนั้นท่านก็เลยมานั่งคิดเออลุงแกทุกข์เนาะทุกมากเลยกับของที่แกหายไปเพราะม่วงเนี่ยถามว่ามีค่ามีราคามากมายไหมไม่ได้มีค่ามีราคาอะไรเลยจะหายไปลูกสองลูกสามลูกเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตลุงหรอก
แต่ลุงเป็นทุกข์มากเป็นฟืนเป็นไฟปัดโหเหวี่ยงแล้วก็เป็นทุกข์กับของที่หายไปแต่ก็ไม่นั่งคิดแต่ที่หลวงพ่อบอกเออของของใครใครก็รักของของใครใครก็หวงแล้วถ้าเกิดเป็นของเราล่ะถ้าใครมาขโมยไปอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงเราจะเป็นทุกข์เหมือนลุงไหมแล้วก็คิดบอกเออมันก็เป็นเหมือนกันเลยของเราหายนี่เรายังทุกข์หาแล้วหาอีกเราบอกโอ้เราตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วเราเป็นสิทธิ์ที่มีครูแล้วไม่ใช่คนกะเลกะล่าแล้วเราเป็นสิทธิ์ที่มีครูครูเราสอนมาอย่างนี้แล้วท่านก็เด็กท่านก็ตัดสินใจเลยไปยกมือไหว้ลุงไปกราบขอเข้ามาลุงบอกลุงไอ้คนที่ขโมยของของลุงเนี่ยคือผมเองผมนี่แหละตอนนี้ผมอะมีครูบาอาจารย์สั่งสอนแล้วผมไม่ได้ตอนนี้ผมคิดได้แล้วผมระลึกได้แล้วว่าผมเนี่ยพลาดผมแค่ทำตามความอยากของผมและความสะใจที่เห็นลุงเป็นผมก็ตอนนี้ผมคิดได้แล้วครูบาอาจารย์สอนผมมาแล้วลุงคิดเงินมาเลยลุงต้องการค่าเสียหายเท่าไหร่ต้องการให้ผมทำยังไงเนี่ยลุงบอกผมเลยผมยอมทุกอย่างที่หลวงตาเล่าให้ฟังท่านบอกพอลุงได้ยินอย่างนั้นเนี่ยลุงยกมือสาธุเลยบอกโอ้ลุงสาธุกับแกด้วยที่แกได้ครูบาอาจารย์ดีครูบาอาจารย์แกสอนมาดีบอกอันนี้แหละลุงมาทุกข์ว่าขากาพะโมงที่หายไปเนี่ยทุกข์มาเรื่อยเท่าไหร่นะลุงรู้อย่างเงี้ยลุงจะได้ไม่ทุกข์แหละทีเนี้ยลุงก็เลยบอกไอ้พวกต้นเนี้ยเองอยากกินเท่าไหร่เก็บเอาเลยลุงไม่ว่าแหละลุงไม่ห่วงแหละเองเป็นคนที่มีลูกเป็นลูกศิษย์ที่ครูบาอาจารย์ดีขนาดนี้ลุงบอกให้และสิ่งที่แกเคยขโมยไปเคยทำไม่ดีกับลุงเนี่ยลุงให้60 กรัมท่านบอกว่าพอลุงพูดนั้นเนี่ยปิติมันชุ่มชื่นใจหลังนั้นมาท่านก็เลยทบทวนสิ่งในแต่ละข้อท่านบอกเลยในนี้นั่นหมายว่าคงทีนี้มันคงเหมาะสมกับเวลาเอาเป็นว่าจะไว้ต่อภาค2ในวันอื่นอันนี้ก็คงเอาแบบเพียงเท่านี้ก่อนวันหน้าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อซึ่งขณะที่เรามาคุยอย่างนี้นั้นพอได้ได้นึกถึงอารมณ์ตรงที่เราเข้าใจถึงความรู้สึกของคนอื่นแล้วเข้าใจถึงอารมณ์ของตนเองข้ามายังแค่แต่น้ำตาไหลแล้วเอางั้นนะคือขอหยุดไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนดีกว่าท้ายที่สุดของการพูดคุยกันวันนี้ก็ขอให้พวกเรานั้นจงเป็นผู้มีสติมีปัญญามีสมาธิที่ตั้งมั่นตัดกิเลสจนเป็นสมุจเจตมหานได้โดยง่ายโดยไวเถิดคุยกันเรื่องของอารมณ์ของผู้เข้าถึงเนาะผู้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันซึ่งตัวท่านเองก็ไม่ได้บอกกับท่านเป็นและก็ไม่เคยบอกใครด้วยซึ่งมารู้กันตอนหลังก็หลายมิสัมแล้วที่ได้คุยกับท่านก็ท่านบอกว่าท่านได้ขนาดท่านบอกท่านได้เนี่ยท่านยังไม่เคยเล่าให้ประจานสมบัติฟังเลยเพราะท่านมองว่ามันจะบอกว่าตอนแรกท่านไม่รู้ตัวเลยทำไปว่าอารมณ์อย่างเงี้ยมันคือการเข้าถึงแต่ว่าท่านเป็นไม่เป็นท่านก็บอกท่านก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นไม่เป็นมารู้ตอนหลังว่าตอนที่มาไล่สังโยชน์แล้วอันนี้ก็เมื่อกี้เราถึงตัวเองแป๊บเมื่อกี้วู่ต้องเดินจับเสาทุกเสาเลยจะล้มไม่ได้เลยไปล้างมือก็จะล้มตาสองข้างนี้มันปิ้งเป็นลูกบอลเลยแต่ว่าเออมาดูตัวเองสติมันยังดีอยู่เว้ยจนแบบโอ้ขึ้นศาลาไม่ไหวแล้วบอกเลยบอกท่านโอ้บอกโอ้ท่านโอไปปิดเครื่องเสียงแล้วหยิบยวนให้ผมทีเหงื่อแตกแล้วไปไม่ได้ต้องคำมาจนต้องทิ้งนั่นเพราะงั้นบางทีตอนแรกลึกๆคิดอะไรอยู่มันเลยลืมนะแต่ก็จะพยายาม ก็ครั้งที่แล้วใช่แล้วที่พูดก็มาถึงตรงที่ท่านพิจารณาศีลเนาะพิจารณาศีลจนเกิดความลงใจใน
ใจท่านจนสภาพจิตใจท่านตอบรับไม่ใช่ตัวท่านตอบรับหรือออกเองจนสภาพจิตใจท่านตอบรับว่าโอ้เราเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วทุกข์โทษของการผิดศีลนับภพนับชาติไม่ได้นี้ยังไม่พูดถึงเรื่องที่ท่านแบบสามารถที่จะไปเห็นในอดีตต่างๆเนาะภพชาติต่างๆไม่ต้องพูดถึงนะมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลซึ่งบางทีเล่าไปมันก็เหมือนกับปวดอ้างมันจะเป็นการเยินยอท่านเกินไปเอาเป็นว่าเรารู้แค่นั้นก็พอแล้วว่าการพิจารณาศีลของท่านนั้นท่านพิจารณาแบบนั้นถ้าใครจำได้นะถ้าใครยังไม่เคยหรือไม่ได้ฟังก็ไปหาฟังเอาเองสุภาพเขาอัดไว้เพราะงั้นเนี่ยเมื่อพอท่านพิจารณาศีลแบบนั้นเสร็จจนใจตอบรับความเป็นจริงตรงเนี้ยว่าการรักษาศีลดียังไงแล้วเนี่ยเห็นคุณของการรักษาศีลเห็นประโยชน์แล้วก็เห็นโทษไปด้วยว่าที่เราไม่เคยมีศีลเลยภพชาติต่างๆที่ผ่านมาการผิดศีลผิดธรรมนั้นนำทุกอะไรให้กับเรามากทำให้เราต้องตกนรกยังไงบ้างไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายจนเป็นจัตเรฉานแล้วกว่าจะได้มาเป็นคนมันยากลำบากขนาดไหนกว่าที่จะหลุดออกมาจากท้องพ่อร้องท้องแม่ได้เนี่ยกว่าจะได้เติบโตจนเป็นคนเป็นผู้เป็นคนเป็นผู้ใหญ่มีความรู้มีการศึกษานี่มันลำบากขนาดไหนไม่ใช่ว่าท่านพิจารณาแค่นั้นแล้วถ้าเราศีลข้อหนึ่งถ้าเราบกพร่องเราไม่สมบูรณ์เนี่ยแขนขาพิการตาบอดก็มีมากรรมวิบากร้อนเจออุบัติเหตุเจ็บจากกรรมอาฆาตกรรมนะเรียกว่าอุปฆาตกรรมคือกรรมที่ตัดรอนชีวิตอายุไขเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตจนจบจนอายุไขบางคนก็ถึงกับขั้นฆ่าตัวตายบ้างเนี่ย นั่นก็เพราะกรรมทั้งนั้นเพราะงั้นกรรมการผิดศีลพอพิจารณาเนี่ยท่านบอกมันเสียวสันหลังเสียวสันหลังของท่านในการพิจารณาบอกโอ้เราสารอดมาถึงขนาดนี้ได้มาเจอครูบาอาจารย์ได้เจอทำพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ทำจากคนที่ไม่มีความเชื่อความศรัทธาในศาสนาเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งให้มีความมีจิตใจดำรงตั้งมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่เครือบแคลงระแวงสงสัยอีกเห็นคุณประโยชน์ของการรักษาศีลเห็นโทษของการเป็นผู้ผิดศีลเห็นถึงความประมาทแห่งตนว่าไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่อย่างที่บูเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหคิดอย่างเดียวเลยตายแง่ถ้าล้มไปเนี่ยตายแง่ถ้ามีตายพิการมาก็เอาก็เดือดร้อนนั้นไปแล้วแต่ก็เลยมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนจิตใจว่าผลของการปฏิบัตินั้นมันมีจริงทีนี้พอเมื่อท่านบอกว่าพิจารณาศีลจนใจยอมรับแล้วตั้งจิตปฏิทานแน่วแน่ตั้งมั่นคงเรียกว่ามั่นคงแบบไม่มีหวั่นไหวเลยขณะนั้นเนี่ยขณะจิตนั้นเนี่ยท่านสัมผัสได้ในความรู้สึกท่านว่ามีสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายแม้แต่พรหมเทพเทวดาเมื่อมองเบื้องบนขึ้นไปอาหารสาวกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่ามากันเต็มไปหมดเลยท่านบอกในความรู้สึกของท่านเนาะขณะที่เดินจงกรมไปความอิ่มเอิบใจความปิติความสุขที่ท่านได้มีจิตใจปักลงตั้งมั่นในศีลแล้วเนี่ยท่านบอกเหมือนมันมีไม่ใช่ท่านอยู่คนเดียวมีมาหมดเต็มไปหมดเลยดวงจิตดวงญาณทั้งหลายแล้วต่างละดวงจิตแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวอนุโมทนาสาธุเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเนี่ยท่านบอกว่า
ขณะนั้นเนี่ยมันเกิดความสั่นสะเทือนโลกธาตุสั่นสะเทือนไปหมดเสียงสาธุที่กล่าวแต่ละดวงจิตแต่ละพระองค์เนี่ยพอท่านได้กล่าวมันเหมือนมันขยายเป็นวงกว้างแต่ไปกระจายสุดลูกหูลูกตาสุดขอบจักรวาลเนี่ยต้องบอกมันเกิดภาวะแบบนั้นจริงๆแล้วด้วยความที่ท่านทำแล้วท่านเกิดความปิติอิ่มเอิบใจเหล่านั้นแทบจะร้องไห้ขนาดนั้นบอกทำไมเขาถึงได้เราคิดแค่นี้เองเหรอเราคิดแบบนี้เองแค่นี้เองทำไมท่านถึงได้โมทนากันขนาดนี้เชียวท่านบอกก็นึกไปถึงตอนเมื่อก่อนเคยฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกโอ้บรรลุธรรมนี่อย่างกับท้องฟ้าถล่มทลายเสียงระเบิดตูมตามโลกธาตุสั่นสะเทือนนะหรือมันจะเป็นอย่างนี้วะท่านก็คิดนะครับคิดเล่นๆของท่านไปหรือมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคำว่าโลกธาตุสั่นสะเทือนนั้นเกิดจากสภาวะของการแซ่ซ้องการยินดีโมทนาและไอ้ท่านแล้วก็ด้วยนิสัยเนาะนิสัยของท่านที่ฝึกมาจนแบบเป็นพวกเข้าขายของพุทธเจ้าจริตเนี่ยมันจริตมันคิดมันไม่คิดแค่นั้นมันคิดต่อการโมทนาหรือการแช่ซองนั้นเรามีความดีอะไรก็ถึงได้โมทนากันขนาดนี้แม้พุทธเจ้าเองยังโมทนาด้วยยังยินดีด้วยเนี่ยท่านก็ยึดนึกทวนอีกบอกไอ้เราเนี่ยการเล่นว่ายตายเกิดของเราเนี่ยพระองค์ทรงตรัสนะบอกถ้ากระโดดมากองนั้นเนี่ยมันโหภูเขาเหล่ากาเนี่ยแล้วมันไม่มีที่ไหนที่ในบนพื้นโลกเนี่ยบอกมันไม่มีตรงไหนที่ไม่มีกระดูกเราอยู่หรอกมันมีกระดูกเราเกลื่อนกายเต็มไปหมดการเล่นว่ายตายเกิดของเราเนี่ยนับพบนับชาติไม่ได้ไม่รู้กี่ละสองไข่ที่เวียนว่ายตายเกิดแล้วในการเกิดแต่ละภพชาตินี้พ่อแม่มีไหมปู่ย่าตายายมีไหมญาติพี่น้องมีไหมมีหมดทุกภพทุกชาติเพื่อนฝูงที่รู้จักที่สนิทชิดเชื้อผู้ร่วมบุญบารมีกันมีไหมย่อมมีพอดวงจิตหนึ่งได้เข้าถึงความเห็นที่ตั้งมั่นคือการไม่ผิดศีลแล้วมันกลายเป็นว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ต้องรับทุกข์รับโทษไม่ต้องมาเรียกว่ามาเจอกับคนที่ไม่มีศีลเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวสุขบ้างแค่เราบุคคลคนหนึ่งนี่ที่สามารถทำได้เนี่ยตอนนั้นท่านคิดบอกโอ้ถ้าเราคนหนึ่งทำได้เนี่ยญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเรานี่เยอะแยะมากมายเพื่อนฝูงลุงป้าน้าอานี่หาประมาณไม่ได้ท่านพอรู้สึกยินดีกับเราไปด้วยเพราะการที่เรามีศีลแล้วเราไม่เรียกว่ามีความตั้งใจที่จะไม่ผิดศีลแล้วดูสิดวงจิตดวงวิญญาณหรือสรรพสัตว์สรรพวิญญาณอีกเท่าไหร่ที่จะไม่ต้องได้รับความเดือดร้อนจากคนคนหนึ่งมันมีมากมายหาประมาณไม่ได้เช่นกันแต่เมื่อพอคนคนหนึ่งมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วมันกลับกลายเป็นช่วยเหลือสงเคราะห์ดวงจิตอีกมากมายที่หาประมาณไม่ได้เช่นกันเห็นไหมในเรื่องเดียวกันคนคนเดียวกันจากความเห็นผิดกับเป็นความเห็นถูกนั้นสร้างคุณประโยชน์มากมายเพราะงั้นนี่มันเป็นการโมทนาอินดีแบบหาประมาณไม่ได้มันบอกโอ้โหตอนนั้นนี่มันแต่เหมือนกับคนนั่งคิดยืมคิดจินตนาการเอาเองเนาะแต่ความรู้สึกท่านบอกว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงพอสัมผัสอารมณ์เหล่านั้นเสร็จถามว่าจบไหมท่านก็ไม่ได้จบพอถึงตีสี่ตอนแรกท่านเดินนะท่านไม่รู้เวลาหรอกท่านไม่รู้เรื่องของเวลาเลยเพราะไม่ได้ดูนาฬิกาก็ตั้งแต่สี่ทุ่มยันตีสี่ที่ท่านเดินยาวแต่ถึงได้บอกวันถ้าคุยเรื่องศีลเนี่ยจริงนี่เวลาแค่20นาทีมันไม่พอในการที่ท่านพิจารณาท่านต้องความเข้าใจเพราะงั้นเนี่ยรูปแบบสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกัน
แค่คิดเหมือนคิดเล่นๆเนาะไม่ได้คิดจริงจังถามตัวเองตอบเองรู้ของตัวเองเพราะงั้นเนี่ยการบรรลุธรรมท่านถึงได้แบ่งอย่างท่านที่เป็นสายสุขาภิปัสสโกท่านก็จะไม่ได้เห็นอดีตชาติท่านแค่คิดในเรื่องเหตุและผลที่ท่านผ่านมาในชีวิตเพียงแค่นั้นท่านก็สามารถบรรลุธรรมเป็นสุขาภิปัสสโกได้แต่พอมีวิชาสามนี่มันยอมรับเรื่องเหตุผลไม่พอมันก็เลยดูไปถึงอดีตชาติเคยเป็นแบบนี้ไหมเมื่อก่อนเคยสร้างกรรมอะไรไว้กรรมที่ผิดศีลเป็นไงบ้างสมมติว่าเคยผิดศีลข้อ3มาดูซิไอ้ชาติที่เคยผิดศีลข้อ3ทํายังไงมาบ้างทําชั่วทําเลวยังไงลักทรัพย์ฆ่าสัตว์หรือว่าฆ่าคนเนี่ยมันมากมายไกลกองขนาดไหนพวกวิชา3ก็ดูแต่พอปัญญานี่ปึ๊บหลุดไปเลยทั้งตัวเลยไปดูเดี๋ยวขึ้นสวรรค์ลงนรกไปดูไอ้ชาตินั้นทำอย่างนั้นอันนี้ไว้ไปหลบนรกแบบนั้นเป็นยังไงวะร้อนแบบไหนเข้าไปดูพอเป็นปฏิสัมพิทาญาณนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วทีนี้มีจิตการตารู้เห็นมีองค์ประกอบพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ความยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติเพราะงั้นเนี่ยแต่ละคนในการปฏิบัติผลของการปฏิบัติยังมีอยู่และบุคคลที่จะมาพูดถึงก็ยังมีการปรากฏตัวอยู่แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเพราะท่านห้ามท่านบอกอย่าบอกเลยและอย่างท่านจำคำหลวงพ่อวัดท่าสูงไว้ตลอดเลยหลวงพ่อพระราชปริยัติท่านบอกภิกษุสำรวมจำไว้ได้แค่โสดาบันอย่าอวดอ้างอย่าคิดว่าตัวเองดีเลวกว่าชาวบ้านเขาชาวบ้านเขามีศีลแค่5ข้อแต่ก็เป็นพระโสดาบันได้แต่เป็นพระมี227พระโสดาบันยังไม่ได้มันอายเขากินข้าวเขายังไม่ได้ก็อายเขาแหละเพราะงั้นเนี่ยท่านก็จำมาตลอดแม้แต่ครูบาอาจารย์ยังไม่กล้าบอกแม้แต่ใครๆท่านไม่กล้าพูดถึงแต่เนี่ยนามาเพศคนชอบซักไซพอเห็นใครเขามีอารมณ์แปลกๆเลยอยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ถามแม้ท่านบอกว่าท่านยังไม่กล้าเล่าให้พระอาจารย์สมบัติฟังแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งท่านก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวมันมีปัญหาเกิดขึ้นในวัดมีพระมีโยมอะไรต่างๆก็มีเรื่องราวเราบอกแว้งกันแต่พระอาจารย์ท่านพูดมาคำหนึ่งท่านมองหน้าองค์นั้นแล้วท่านก็พูดมาคำบอกพระที่ได้พระโสดาบันแล้วผมไม่ห่วงนะแต่คนที่ยังไม่ได้หรือญาติโยมที่ยังไม่ถึงนี่มันจะไปนิพพานกันได้ไหมมันจะลงนรกกันสักก่อนหรือมั้งท่านก็พูดแล้วท่านก็มองหน้าผมนะท่านก็เอ๊ะเราก็ไม่เคยเล่าอะไรพระอาจารย์ฟังเรื่องนี้และอีกอย่างท่านไม่เคยคิดด้วยว่าตัวเองเป็นไม่ได้สำคัญว่าตัวเองเป็นไม่ได้ยินอยากบอกใครๆด้วยว่าตัวเองว่าได้เป็นอริยบุคคลเพราะงั้นบอกคนแบบนี้เราอาจจะเดินเตะขาท่านไม่รู้เท่าไหร่นะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นเพราะความเป็นอริยบุคคลแล้วเนี่ยมันไม่มีใครมันนั่งอวดอ้างหรอกต่อให้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่อวดอ้างเพราะท่านบอกการที่ท่านเป็นแบบนั้นได้เพราะท่านเลวมาเยอะท่านมองเห็นแต่ความเลวแล้วก็เพียรพยายามเอาความเลวเหล่านั้นออกเพราะงั้นเนี่ยมันจึงไม่มีความดีอะไรจะมาอวดอ้างเลยเพราะงั้นเนี่ยบอกบางองค์บางคนบางท่านเนี่ยโอ้มองแต่สิ่งที่ท่านสังเกตได้นะมันมีอย่างที่วันนี้อยากจะพูดก็คือได้มาเป็นคนสงสัยเนาะก็สงสัยว่าเอ๊ะพระโสดาบันเนี่ยทำไมท่านต้องแบ่งเป็น3ขั้นนะก็จะมีสกทาตุงโกลังโกละแล้วก็เอกาทิชฌีสัตตกตุงนี้ก็คือยังต้องคือการตกนรกของพระโสดาบันไม่มีแล้วพอตายปั๊บเป็นเทวดาลงมาอ้าวเกิดเป็นมนุษย์อีก7ชาติชาติที่7ก็ได้เป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานพอโกลังโกละก็เวียนว่ายได้เกิดอีก3ชาติก็เข้าพระนิพพานพอเอกาทิชฌีลงมาชาติเดียว
พอตายปั๊บจะไปสวรรค์หรือจะเกิดเลยแล้วแต่ท่านนะตามเหตุปัจจัยเพราะมีเขาจะเวลาเขาจะเกิดท่านเลือกได้ท่านจะดูสภาวะที่เหมาะสมก่อนจะลงมาเจอใครบ้างจะต้องช่วยใครบ้างสงเคราะห์ใครบ้างท่านเลือกเลยว่าจะมาทำอะไรท่านก็ดูไว้หมดแล้วจะเจอครูบาอาจารย์อะไรที่ไหนยังไงตอนไหนจะทำอะไรท่านก็เลือกไว้หมดเพราะนั้นท่านกำหนดสภาวะที่จะพร้อมบรรลุธรรมเพราะงั้นเนี่ยมันไม่มีการผิดพลาดก็เลยมาดูว่าเอตอนที่ท่านเล่าให้ฟังครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ท่านบอกว่าสัมผัสได้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจท่านท่านบอกว่ามันมีคำคำหนึ่งที่มันพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเราไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่ผิดศีลแล้วแล้วเรามีความมั่นคงในพระรัตไตรท่านบอกกับใครๆเลยบอกพรรษานั้นท่านบอกว่าตอนนั้นท่านพูดถึงแค่พรรษาที่3ท่านบอกไหนอ่ะคนหนึ่งพ่อบอกคนประพฤติเป็นบาปจริงนี่7วัน7เดือน7ปีมันต้องได้นะคนตั้งใจประพฤติบาปใน7วัน7เดือน7ปีอันนี้ท่านพรรษาที่3ท่านบอกตอนที่ท่านเกิดสภาวะเหล่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันมีอารมณ์ที่มั่นคงในใจเกิดขึ้นอีกอย่างท่านบอกว่าท่านไม่มีความเครือบแคลงหรือสงสัยเรื่องของพระรัตไตรเลยท่านบอกในใจท่านบอกท่านเป็นผู้เข้าถึงพระรัตไตรมั่นคงนอกจากสิ่งแล้วก็ยังมีสิ่งนี้อีกอันนี้คือเป็นเบื้องต้นของผู้ได้สกัดตุ่มนะแต่ยังมีสภาวะที่จะต้องเกิดอีก7ชาติทีนี้พอท่านบอกพอทำไปเรื่อยๆท่านก็ทรงอารมณ์ท่านไปพิจารณาอะไรไปท่านสร้างเหตุปัจจัยท่านไปเรื่อยอยู่ทีนี้มันท่านบอกหลังจากนั้นมาท่านบอกความคิดความเห็นท่านมันแตกต่างจากผู้อื่นพอมีความเข้มข้นในพระโสดาบันมากขึ้นมันกลับยอมรับในความตายแบบแน่นๆเข้าไปอีกตอนแรกมันก็ตอนนั้นถามว่าตอนที่ท่านพิจารณาเรื่องศีลเนี่ยท่านคิดถึงความตายไหมคิดแต่ความแน่นๆอ่ะมันยังไม่ครบแน่นพอก็ยังเจือจางเบาบางก็ยังมีบ้างที่มีอารมณ์แวบมันก็มีแวบๆท่านก็สังเกตเห็นการสังเกตเห็นท่านพอท่านสังเกตเห็นท่านก็ปรึกษาครูบาอาจารย์พอท่านก็ทำเสร็จปุ๊บใจยอมรับเนี่ยท่านบอกมันมีความมั่นคงในสุขภิบัติในพระโสดาบันมากขึ้นจนท่านมาดูตัวเองทีมาดูคือต้องบอกว่าท่านอยู่แบบไม่ได้แบบคิดว่าตัวเองเป็นแต่อาศัยการปฏิบัติ แล้วก็ดูจิตตัวเองไปเรื่อยๆมันเห็นถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงท่านบอกพอดูไปเรื่อยๆอีกทีมันเห็นและยอมรับในความเป็นธรรมดาท่านบอกยอมรับในความเป็นธรรมดานี่พอเทียบเคียงหรือด้วยความธรรมะของพระครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยอย่างหลวงพ่อพระพรหมยานท่านก็ถ้าใครฟังที่ท่านที่เปิดแล้วเนาะท่านก็พูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันขั้นเอกวิชีคือเป็นผู้ยอมรับในกฎธรรมดาเพราะงั้นท่านบอกพอถึงตรงนั้นนี่ท่านรู้เลยว่าใจท่านเนี่ยยอมรับความเป็นธรรมดาเป็นปกติเลยว่าการเกิดก็เป็นธรรมดาการแก่เป็นธรรมดาการเจ็บก็เป็นธรรมดาแม้แต่การตายก็เป็นเรื่องธรรมดากรรมวิบากของคนที่เกิดด้วยการทำเหตุสิ่งใดไว้ก็ได้รับผลของกรรมนั้นก็เป็นธรรมดานั่นบอกมองอะไรก็กลายเป็นธรรมดาไปหมด ไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องแปลกแต่บอกก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังมีแปลกบ้างมีเอ๊ะบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ตอนหลังพอท่านบอกพอถึงอารมณ์ขั้นนี้มันมองทุกสิ่งอย่างเหมือนกันหมด อย่างรู้ว่าการตายเนี่ยจะตายแบบไหนล่ะจะตายด้วยทรมานก่อนตายหรือตายแบบสงบหรือตายแบบแขนขาขาดแล้วตายท่านบอกว่ามันก็ตายเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาท่านบอกใจของผมมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยไม่ใช่ว่าโอ้คนแบบนั้นแบบนี้ตายแบบนั้นแบบนี้เสร็จสร้างทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มันจะมองเป็นเรื่องผิดปกติไม่ถ้ามองเป็นเหมือนกันนะ
พราะงั้นเนี่ยพออารมณ์ใจของบุคคลเข้าความเป็นอิกับพิชีท่านเกิดอีกชาติเดียวพอเกิดชาติเดียวให้แบบสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยแต่ถามว่าบุคคลเหล่านี้ท่านยอมหรือที่หยุดอยู่เฉยๆไม่หรอกถามว่าเป็นความทะเยอทะยานไหมก็ไม่ใช่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่ยิ่งบุคคลที่เข้าความเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยท่านเข้าใจเรื่องกฎของกรรมดีอย่างโรคภัยไข้เจ็บเนาะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่โลกกำหนดเรานะแต่เราเป็นผู้เลือกโลกเองเรื่องเลือกว่าจะเป็นโรคอะไรอย่างคนเป็นเบาหวานก็กินแป้งกินน้ำตาลเยอะมันก็เป็นเบาหวานคนจะเป็นมะเร็งก็กินแต่ของที่มันมีสารพิษเข้าไปเยอะคิดเยอะๆวิตกเยอะๆมันก็เป็นมะเร็งได้เพราะว่าเซลล์ในร่างกายประกอบด้วยน้ำน้ำที่มันเป็นพิษมันก็ก่อเกิดเป็นโทษก็เลยกันว่าโรคที่เกิดกับเราไม่ว่าจะโรคอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเพราะการที่เราสร้างโรคขึ้นมาเองไม่ใช่โรคมาสร้างเราหรือมาทำร้ายทำลายเราแต่เรานั้นน่ะเป็นผู้สร้างโรคเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการประพฤติการปฏิบัติการใช้ชีวิตของเราเองเพราะนั้นเนี่ยท่านยอมรับในสิ่งเหล่านี้ที่บอกมองเป็นธรรมดาแล้วนี่ท่านเข้าใจเลยไอ้คนที่มันจะคิดแบบนี้มันก็คิดแบบนี้มันคิดแบบนี้ไม่เป็นบุญกุศลใดมันก็ทำไม่ได้หรอกเพราะมันคิดแบบนี้มันทำแบบนี้มันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ชีวิตก็ต้องจมปักอยู่แบบนี้เนี่ยพวกที่คิดฆ่าตัวตายมันก็ต้องคิดแบบนี้อยู่เรื่อยๆมันคิดอย่างอื่นไม่เป็นหรอกเพราะว่าไม่ได้สร้างกรรมหรือการกระทำใหม่เกิดขึ้นมันก็จะมีแต่กรรมเรียกว่ากรรมและการกระทำเดิมๆผลก็เกิดแบบเดิมเพราะงั้นโรคไม่ใช่มีใครมาทำให้เราเกิดโรคมีแต่เรานั่นแหละที่ทำให้โรคเกิดแก่เราเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านที่เอายกมาเป็นตัวอย่างในความเป็นพระโสดาบันถามว่าการปฏิบัติท่านหยุดไหมไม่หยุดหรอกท่านทำเรื่อยๆทำไปไม่มีวันที่สิ้นสุดหรอกเพราะยิ่งท่านทำเมื่อไหร่ทำมากเท่าไหร่ท่านอาจจะไม่ต้องเป็นว่าใจเกิดอีกเลยก็ได้ตอนนี้ท่านอาจจะไปถึงขั้นที่สูงกว่านี้นะก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาหลายปีไม่ใช่เพิ่งผ่านมาแต่มันผ่านมานานแล้วที่ได้พูดคุยกับท่านเพราะนั้นโอกาสในการที่ท่านจะพัฒนาหรือยกจิตท่านนั้นน่าจะมีสูงแต่นี่เรานำมาพูดให้ฟังเนี่ยเพื่อจะได้เป็นข้อคิดสะกิดใจให้พวกเรานั้นได้มีความมั่นคงมีความตั้งมั่นหรือมีความตั้งใจในการปฏิบัติบุคคลอันใกล้ตัวนั้นยังมีอยู่ที่ท่านได้ดีแล้วมีพอมาเล่าให้เป็นตัวอย่างให้ฟังได้มีจริงเพราะงั้นเนี่ยในวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาก็คงต้องจบเรื่องราวของท่านในวันนี้แต่ว่าจบไหมยังไม่จบดีเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวจะสรุปเพราะการที่ท่านคิดแบบนั้นได้อย่างที่บอกไปท่านเตรียมความพร้อมท่านมา3ปีไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาท่านพิจารณาธรรมส่งงานพระอาจารย์นั่นคือการเตรียมความพร้อมของท่านทั้งหมดหยุดไม่ใช่อยู่ดีๆท่านจะมาคิดเรื่องศีลเองเป็นนะเข้าใจเองได้ไม่ใช่ก่อนพูดเรื่องนี้ก็ปูพื้นฐานมาแล้วก็เลยคิดว่าตั้งใจว่าพอโลกนี้จบก็จะสรุปการเตรียมเหตุปัจจัยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ท้ายสุดของการพูดคุยกันก็ขอให้พวกเรานั้นเป็นผู้มีสติดำรงตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมทั้งหมดจนเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันเถิด